สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมบงวิทย์อรลาไมยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้ครับเรามาติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นข่าวกันในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทาํากระทําการในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศหรือแม้กระทั่งการกระทำำําจําเนงหรือข่มขืนนะครับนักเรียนหรือเยาวชนคุณผู้ฟังครับตามกฎหมายแล้วนะครับคําว่า กระทำชำเราเนี่ยถ้าเรามาขยายความตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะมีความหมายเช่นใดแล้วการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจกระทําเช่นว่านั้นนะนอกจากจะมีความผิดตามความผิดทางวินัยที่ผมได้กล่าวไปในคลิปที่แล้วนะครับแล้วถามว่าความผิดทางอาญาจะมีอะไรบ้างตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา1วงเล็บ18ครับ ให้ความหมายของคําว่ากระทําจำเราเนี่ยหมายความว่ากระทําเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทําโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำเนี่ยล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นและพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามปอยามาตา2.7.6ซึ่งก็บัญญัติเอาไวน้นะครับว่าผู้ใด ข่มขืนกระทําชําราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประสุษสลายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกัดขืนได้หรือโดยทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่80,000บาทถึง4,000 0 0บาทและมาตรา318บัญญัติว่า ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่เท่าไหร่ครับ40,000บาทถึง200,000บาทครับคุณผู้ฟังครับความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ย เขามุ่งคุ้มครองอะไรครับอำนาจปกครองของผู้แทนโดยชอบธรรมเมื่อเด็กเองเนี่ยถูกพลากไปย่อมกระทบกระเทือนต่ออำนาจการปกครองถูกไหมครับของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ดูแลให้ได้รับความเสียหายซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายในความผิดฐานนี้อันจะเป็นผู้เสียหายจึงเป็นตัวผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลเด็กไม่ใช่ตัวเด็กที่ถูกพลากไปครับเพราะว่าเด็ก หรือว่าเยาว,วชนเนี่ยถือเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถตามกฎหมายจึงจำเป็นต้องมีผู้ปกครองถูกไหมครับดูแลซึ่งก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมทีนี้นะครับไอ้คำว่าพลากเนี่ยตามมาตรา318เนี่ยก็จะแปลว่าพาวไปเสียซึ่งต้องกระทบกระเทือนอำนาจปกครองของผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองของเด็กเนี่ยนะครับดูจากอะไรครับ การใช้อำนาจปกครองครับตามความเป็นจริงผู้ปกครองของเด็กไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะกล่าวได้ว่าจดทะเบียนสมรสกันนั่นแหละครับหรืออาจเป็นพ่อแม่บุญธรรมนะครับเด็กอาจอยู่อาศัยกับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาขณะที่ถูกพรากไปก็ได้โดยไม่จำกัดวิธีพรากหรือว่าระยะทางว่า เด็กถูกภาคไปห่างไกลจากผู้ปกครองมากน้อยเพียงใดขอเป็นเพียงการกระทําที่กระทบต่ออํานาจปกครองก็เป็นอะไรครับความผิดฐานนี้อยู่แล้วครับเด็กที่ถูกพาคไม่จําเป็นต้องอยู่กับผู้ปกครองตลอดเวลาซึ่งก็มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่8052ทับ2549นะครับที่เกี่ยวกับประเด็นนี้นั่นเองครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับ ทุกวันนี้นะครับเรื่องนี้มันเยอะมากขึ้นด้วยสังคมด้วยสภาวะการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักการไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควรนะครับจะว่าไปว่าเด็กเสพเร็วขึ้นรับรู้มากขึ้นนะครับขาดความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นนะครับไม่รู้จักผิดชอบชั่วดียังแยกแยะไม่ออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรฉะนั้นนะครับ คุณผู้ฟังก็อย่าไปยุ่งกับเด็กครับอย่าไปยุ่งกับผู้เยาว์นะครับไม่งั้นล้วก็จะชีวิตจะวุ่นวายครับจะเห็นได้ว่าผู้ใดนะครับภาคผู้เยาว์ยุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียบิดามารนาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่ได้เต็มใจไปด้วยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40,000บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทครับ เดี๋ยวไปคุยกับผมในประเด็นหน้านะครับผมบงวิทย์อลมัยขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมบงวิทย์อลมัยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้ครับเรามาติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นข่าวกันในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทํากระทําการในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศหรือแม้กระทั่งการกระทำจำลองหรือข่มขืนนะครับนักเรียนหรือเยาวชน คุณผู้ฟังครับตามกฎหมายแล้วนะครับคำว่ากระทำชำเราเนี่ยถ้าเรามาขยายความตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะมีความหมายเช่นใดแล้วการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำเช่นว่านั้นนะ่ะนอกจากจะมีความผิดตามความผิดทางวินัยที่ผมได้กล่าวไปในคลิปที่แล้วนะครับแล้วถามว่าความผิดทางอาญาจะมีอะไรบ้าง ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตราหนึ่งวงเล็บสิบแปดครับให้ความหมายของคําว่ากระทําจาเราเนี่ยหมายความว่ากระทําเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทําโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำเนี่ยล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นและพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตาม ปอ,อยามาตา2 7 6ซึ่งก็บัญญัติเอาไว้นะครับว่าผู้ใดค่ขมขืนกระทําชําระาผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประสุษสลายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่80,000บาทถึง 4 0 0แสนบาทและมาตรา3-18บัญญัติว่าผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่เท่าไหร่ครับ4 0 0 0 0บาทถึง2 0 0แสนบาทครับคุณผู้ฟังครับ ความผิดฐานภาคผู้เยาว์เนี่ยเขามุ่งคุ้มครองอะไรครับอำนาจปกครองของผู้แทนโดยชอบธรรมเมื่อเด็กเองเนี่ยถูกพลากไปย่อมกระทบกระเทือนต่ออำนาจการปกครองถูกไหมครับของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ดูแลให้ได้รับความเสียหายซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายในความผิดฐานนี้อันจะเป็นผู้เสียหายจึงเป็นตัวผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลเด็กไม่ใช่ตัวเด็กที่ถูกพลากไปครับ เพราะว่าเด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยถือเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถตามกฎหมายจึงจำเป็นต้องมีผู้ปกครองถูกไหมครับดูแลซึ่งก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมทีนี้นะครับไอ้คำว่าพลากเนี่ยตามมาตรา318เนี่ยก็จะแปลว่าพาวไปเสียซึ่งต้องกระทบกระเทือนอำนาจปกครองของผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองของเด็กเนี่ย ดูจากอะไรครับการใช้อำนาจปกครองครับตามความเป็นจริงผู้ปกครองของเด็กไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะกล่าวได้ว่าก็จดทะเบียนสมรสกันนั่นแหละครับหรืออาจเป็นพ่อแม่บุญธรรมนะครับเด็กอาจอยู่อาศัยกับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาขณะที่ถูกพรากไปก็ได้โดยไม่จำกัดวิธีพรากหรือว่าระยะทางว่า เด็กถูกพากไปห่างไกลจากผู้ปกครองมากน้อยเพียงใดขอเป็นเพียงการกระทําที่กระทบต่ออํานาจปกครองก็เป็นอะไรครับความผิดฐานนี้อยู่แล้วครับเด็กที่ถูกพากไม่จําเป็นต้องอยู่กับผู้ปกครองตลอดเวลาซึ่งก็มีคําพิพากษาสารนิการที่8052ูนย์ห้าสทันะครับที่เกี่ยวกับประเด็นนี้นั่นเองครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับ ทุกวันนี้นะครับเรื่องเนี้มันเยอะมากขึ้นด้วยสังคมด้วยสภาวะการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักการไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควรนะครับจะว่าไปว่าเด็กเสพเร็วขึ้นรับรู้มากขึ้นนะครับขาดความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นนะครับไม่รู้จักผิดชอบชั่วดียังแยกแยะไม่ออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรฉะนั้นนะครับ คุณผู้ฟังก็อย่าไปยุ่งกับเด็กครับอย่าไปยุ่งกับผู้เยาว์นะครับไม่งั้นล้วก็จะชีวิตจะวุ่นวายครับจะเห็นได้ว่าผู้ใดนะครับภาผู้เยาวย์ยุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียบิดามารนาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่ได้เต็มใจไปด้วยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40,000บาทถึง 2อ0แสนบาทครับเดี๋ยวไปคุยกับผมในประเด็นหน้านะครับผมมงิอลอรมัยขอบคุณและสวัสดีครับ